นี่คือ2วิธีในการเพิ่มลูกค้าสำหรับแม่ค้าออนไลน์ซึ่งคุณต้องรู้เอาไว้เพราะมันมีเท่านี้จริงๆและตามสัญญาครับเกิน50คอมเมนต์แล้วซึ่งมีมากกว่า400คอมเมนต์เลยต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์แล้วสนใจมากๆเลยนะครับจากตอนก่อนอันนี้ความลับในการเพิ่มจำนวนลูกค้านะครับมี2แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบที่1แบบแอดและแบบที่2แบบ no ad วิธีแรกแบบแอดวิธีนี้นอกอาศัยการซื้อโฆษณาที่แม่นยำเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าของคุณให้ได้มากยิ่งขึ้นเช่นถ้าคุณขายรองเท้าคุณก็ต้องยิงโฆษณาไปหากลุ่มคนที่อยากได้รองเท้าไม่ใช่กลุ่มคนที่อยากกินพิซซ่าข้อดีของวิธีนี้คือมันได้เงินเร็วแต่ข้อเสียคือคุณต้องลงทุนจ่ายเงินเพื่อซื้อโฆษณาออกไปวิธีที่2แบบ no ad ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคผมเรียกมันว่า farm marketing มันคือการที่คุณดึงกลุ่มลูกค้าของคุณมาเก็บไว้ให้อยู่ในพื้นที่ของคุณเหมือนการทำ farm วิธีการดึงพวกเขาก็คือการนำเสนอสิ่งที่มันมีประโยชน์กับพวกเขาในรูปแบบของคอนเทนต์ให้เขาสนใจแล้วเข้ามาในพื้นที่ของเราเช่นคุณอาจจะกำลังขายครีมเพื่อลดริ้วรอยอยู่ถ้าคุณขายตรงๆคงไม่สามารถดึงลูกค้าเพื่อเข้ามาทำฟาร์มได้ดังนั้นคุณต้องพลิกมุมคิดนะครับคุณต้องคิดว่าคนที่จะเข้ามาใช้ครีมลดริ้วรอยเนี่ยเขาจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราเนี่ยด้วยเนื้อหาแบบไหนในที่นี้คนที่จะมาซื้อครีมลดริ้วรอยของคุณมันแปลว่าจริงแล้วเขาอยากจะดูเด็กลงดังนั้นคุณอาจจะทำโพสต์หรือวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราวหรือแชร์เคล็ดลับในการดูแลผิวหน้าให้ดูเด็กลงถ้าคุณทำเนื้อหาตรงนี้ได้ดีมากพอมันก็จะสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาเราได้ดังนั้นแปลว่ายิ่งคุณทำคอนเทนต์ตรงนี้เยอะจำนวนลูกค้าที่เข้ามาก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันข้อดีของวิธีนี้ก็คือมันฟรีและก็ยั่งยืนแต่ข้อเสียก็คือมันต้องใส่ระยะเวลาในการสร้างฐานลูกค้าเพื่อทำฟาร์มขึ้นมาซึ่งทั้ง2อันนี้ไม่มีอันไหนดีกว่ากันอยู่ที่ว่าคุณจะชอบอันไหนหรือคุณจะทำแบบผมก็ได้เลือกทั้ง2อันเพราะผมเองก็ใช้ทั้ง2วิธีในการขายของออนไลน์เหมือนกันในคลิปนี้ผมอธิบายไปโดยสรุปซึ่งผมกังวลว่าคุณอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าติดขัดตรงไหนถ้ามีใครอยากให้ผมช่วยขยายความตรงไหนก็พิมพ์บอกไว้ได้เลย